เอาล่ะก่อนไปก็แล้วกันนะฟังเสียงดูสิดึมดึมรับเสียงให้ดีนะครับท่านอยู่หน้าจอทั้ง YouTube ทั้ง Face ทั้งอะไรต่ออะไรนะครับต้องให้ความสัมพันธ์กับเรื่องเสียงเพราะว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์อยู่ในกระดูกงอเนี่ยพอเวลามันเปล่งเป็นเสียงปุ๊บเนี่ยมันก็จะในรูปแบบของเป็นรูปแบบกรวยเหมือนกับเข้าหลุมดำนะครับว่าไงมันจะค่อยๆเล็กเหลียวแรมเล็กไปเรื่อยนะครับสุดเสียงมันเองเนี่ยมันจะกังวานให้เองนะครับจะกังวานให้เองพลังงานเสียงเป็นคลื่นนะครับต้องเข้าใจให้ได้แล้วคลื่นรูปงอทำเนี่ยมันใครก็มาตีดังนั่นแหละพวกนี้แต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าลูกของนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่เหมือนกันหรอกมันก็ตีดังทุกคนนั่นแหละโอเคไหมสามสอง